สุดซิป King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631ช่วงคนดำจานเด็ดสำหรับสัปดาห์นี้พบกับจานเด็ดของอารยาวิชิตชลชัยกับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญขอเชิญติดตามอารยาวิชิตชลชัยคู่สมรสของศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาหารจานเด็ดเกาเหลาเนื้อตุ๋นร้านเนื้อตุ๋นเจริญนครฝั่งธนบุรีกรุงเทพที่ตั้ง271ถนนเจริญนครอยู่ติดกับ Royal Garden ถนนเจริญนครโทร02877-9340 086507-4854เปิดบริการจันทร์ถึงพฤหัส 7:30 น.ถึง 17:30 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 7:30 น.ถึง 17:30 น.อารยาบอกเป็นร้านใกล้บ้านหรือชื่อแถวเจริญนครบรรยากาศในร้านกว้างขวางดีจานเด็ดของที่นี่คือเกาเหลาลูกชิ้นและเนื้อตุ๋นรสชาติยังคงความอร่อยเหมือนเดิมเนื้อไม่เหม็นคาวและก็ตุ๋นได้กำลังทานพอดีบวกกับน้ำซุปหอมหวานแบบไม่ต้องปรุงก็อร่อยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจานเด็ดข้าวผัดหนำเลียบแกงเหลืองไหลบัวสลัดกุ้งทอดร้านเมธวลัยสอนแดงที่ตั้งถนนราชดำเนินกลางแขวนวัดบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200โทรศัพท์022243088เวลาทำการ 10:30 น.ถึง 23:00 น.เป็นร้านเก่าร้านแก่ที่อยู่ในความทรงจำสอนแดงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยการเดินทางสะดวกสามารถจอดรถได้ที่ซอยข้างร้านได้สำหรับอาหารรสชาติใช้ได้มีเมนูอร่อยหลายเมนูเรียกได้ว่ามาถูกใจทั้งครอบครัวคุณหญิงบอกข้าวผัดหนำเลียบที่นี่อร่อยมากทานกับแกงเหลืองไหลบัวรสชาติจัดจ้านและไม่ลืมสลัดกุ้งทอดผักสลัดสดกรอบกลมกล่อมและในช่วงนี้ลัดดาขออวยพรวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะลัดดาขออวยพรล่วงหน้าเนื่องในวันคล้ายวันเกิดระหว่าง6มิถุนายนถึง12มิถุนายน2559ของสมาชิกแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปรวม15ท่านดังนี้6มิถุนายนโน้ตเชิญยิ้มหรือบำเรอผ่องอินทรกุลพิธีกรและนักแสดงตลกผู้ก่อตั้งคณะเชิญยิ้มพรทิวานาคาสายอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งหัวเสาเจ้าของรางวัลตัวตบหัวเสายอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก 2014-157มิถุนายนชวรัตน์ชาญวีรกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพและความปรองดองแห่งเอเชีย APRC อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโหน่งช่าหรือชูศักดิ์เอี่ยมสุขนักแสดงตลกซูเปอร์สตาร์สังกัดค่าย Workpoint Entertainment 8มิถุนายนรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลอดีตรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติคนที่2และอดีตรองประธานวุฒิสภาคนที่2อรจิตสิงคาลวนิชสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอดีตอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็ดเชิญยิ้มหรือดร.ธัญญาโพวิจิตรนักแสดงตลกผู้ก่อตั้งคณะเชิญยิ้มอดีตนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์ชัยสูตรอดีตอธิบดีกรมธนารักษ์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานกรรมการบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัดมหาชนอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี9มิถุนายนดร.วีรชัยพลาไสเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา10มิถุนายนประกิตพัฒนกุลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ11มิถุนายนดร.ประวิตรรัตนเพียรคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน
12มิถุนายนไผ่พงศธรหรือประยูนศรีจันทร์นักร้องเพลงลูกทุ่งเจ้าของเพลงดังคนบ้านเดียวกันและเจ้าของรางวัลนักร้องลูกทุ่งชายยอดนิยมขวัญใจมหาชนจาก Maya Award 2015ช่วง Star is Born สำหรับสัปดาห์นี้ขอแนะนำเอกชัยสุขุมวิทยาและธิดารีเทพาคำเจเอกชัยสุขุมวิทยาบิดาอดิศักดิ์สุขุมวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจมาจำกัดมหาชนมารดายุวดีพงอัจฉารองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจมาจำกัดมหาชนการศึกษาปริญญาตรีด้านการเงินและธุรกิจคณะบริหารธุรกิจดับสันคอลเลจประเทศสหรัฐอเมริกาปริญญาโทด้านกลยุทธ์การตลาด Imperial College ลอนดอนประเทศอังกฤษเจลูกชายเพียงคนเดียวของผู้บุกเบิกปลุกปั้นเจมาร์ทธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่อุปกรณ์เสริมและสินค้าเทคโนโลยีจนรุ่งโรจน์ผู้รับช่วงต่อธุรกิจทั้งหมดของครอบครัวและให้คนรอบข้างเห็นถึงความสามารถพร้อมกับขยับขยายสู่อาณาจักร2ธุรกิจบริษัท JMT Network Services จำกัดมหาชนและบริษัท JAS Assets จำกัดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย The Jazz Community Mall 2สาขาได้แก่ The Jazz ลาดพร้าววังหินและ The Jazz รามอินทราเจบอกได้เรียนรู้การบริหารคนมากขึ้นและหนึ่งบทพิสูจน์ความสามารถในการนำพาเดอะแจ๊สให้อยู่รอดในสภาวะการแข่งขันสูงและสภาพเศรษฐกิจยังไม่สู้ดีนักตามชุดารีเทพาคำอายุ23ปีบิดามารดาโรจนฤทธิ์หม่อมราชวงศ์ออนอนงเทพาคำหลานตาหม่อมเจ้าสุภัสติดดิษกุลการศึกษาม.ต้นโรงเรียนนานาชาติโชสเบอรี่ม.ปลายโรงเรียนมิลฟิลปริญญาตรีด้านโภชนาการคณะวิทยาศาสตร์การอาหารมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมสหรัฐคอร์ส Farm to Table ที่กรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหญิงสาวคนนี้หากชอบสิ่งใดจะมุ่งมั่นทำเต็มร้อยจากเคยฝันอยากเป็นนักกราฟิกดีไซน์ชอบเรียนประวัติศาสตร์รวมทั้งชอบวิชาพละศึกษาแต่สานต่อไปอีกด้านที่ถนัดเลือกเรียนด้านโภชนาการทุกช่วงซัมเมอร์กลับเมืองไทยใช้เวลาว่างฝึกงานตามร้านอาหารต่างๆเช่นโฟกราซองซึ่งเจ้าของร้านเป็นคุณหมอเน้นเมนูเพื่อสุขภาพเหมาะกับผู้ใหญ่ผู้ป่วยการทำงานเจอสภาพความกดดันแต่ยึดหลักตามคำพร่ำสอนของคุณแม่ทำงานเหนื่อยวันนี้อนาคตหากได้เป็นเจ้าคนนายคนก็สามารถสอนคนอื่นได้เน้นทำอาหารเหมือนทำให้คนในครอบครัวของเราทานทุกจานที่เสิร์ฟออกไปต้องทำให้ดีที่สุด